คครับเรามาดูเรื่องนิวตันเมธอดกันต่อนะครับวิธีของนิวตันนะครับเราก็จะใช้ในการแก้สมการโดยการใช้อนุกรมเทเลอร์แค่ออเดอร์แรกใช่ไหมใช้2เทอมแรกนะครับเทอมที่เป็นอนุพันธ์อันดับ1นะเทอมค่าเริ่มต้นกับเทอมค่าอนุพันธ์อันดับ1นะครับมาใช้ในการพิจารณานะครับในกรณีนี้เราสามารถใช้ในการแก้สมการที่เป็นระบบ n สมการ n ตัวแปรนะ n สมการ n ตัวแปร x มีตั้งแต่ x1 จนถึง xn นะครับมี n ตัวแปรนะเราจะหา xn ที่ทำให้สมการเป็นจริงนะครับโดยที่ f ใหญ่ค่าทางเนี้ยทางขวาเนี่ยเป็นค่าที่ทราบแล้วเราจะหา x จนถึง xn นะครับ x1 จนถึง xn ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงนะครับแล้วใช้วิธีไหนนะครับเราก็ใช้วิธีกระจายอนุกรมเทเลอร์แล้วเอาค่าอนุพันธ์อันดับ1มาใช้ก็พอนะครับเราจะรู้ว่า x ที่เราแทนเข้าไปถ้าเราแทนเข้าไปปุ๊บค่า x 1จนถึง xn เนี่ยด้วยค่าเริ่มต้นสมมติเป็นค่าใดๆเราแทนเข้าไปแล้วมันได้ค่าทางขวามือทุกสมการนั่นคือคำตอบแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสมการที่ซับซ้อนที่เราจะแทนเข้าไปแล้วมันถูกเลยโดยถ้าเราไม่รู้คำตอบยกเว้นเรารู้นะครับงั้นวิธีการนี้จะทำให้เรารู้ว่าค่าที่เราแทนเข้าไปเนี่ยห่างจากค่าคำตอบที่ถูกประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วจะกระเถิบ x ไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันกระเถิบไปในทิศทางที่ถูกได้นะครับจะดีกว่าวิธีเกาไซโดเกาไซโดก็จะแทนแล้วมันก็กระเถิบของมันเองสเปะสปะไปมามันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาหรือมันจะลู่เข้าก็ได้แต่วิธีของนิวตันเนี่ยจะรู้เลยว่า x เนี่ยอยู่ห่างประมาณเท่าไหร่และต้องกระเถิบมากขึ้นหรือน้อยลงได้ด้วยนะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วเราก็เอาค่าที่เราได้เนี่ยค่าเออร์เลอร์ที่เราคำนวณได้นะครับไปปรับค่าไปอัปเดตค่า x เพื่อให้มันวิ่งเข้าหาคำตอบที่ถูกต้องนะครับวิ่งมาคำตอบถูกต้องได้นะครับหลักการก็คือถ้าเรารู้ว่า xs เนี่ย xs เป็นคำตอบนะครับ xk เป็นค่าที่ใกล้เคียงคำตอบนะครับใดๆ delta xk เนี่ยคือค่าที่มันเออร์เลอร์ไปจาก xs นะครับ xs ก็คือ xk บวกกับ delta xk งั้น delta xk นี้เราจะหาจากเราจะลองสมมุติ xk แทนเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคำนวณ delta xk นะครับจากอนุกรมเทเลอร์โอเคไหมครับอนุกรมเทเลอร์ บอกเราว่าจำได้ไหมครับอนุกรมเทเลอร์บอกเราว่าถ้า f x บวก delta x นี้นะครับเราสามารถกระจายออกมาได้เป็น fx นะครับบวกกับอะไรนะครับ curf by curx แล้วก็ delta xนะครับแล้วก็บวกเทอมสูงสูงขึ้นไปนะครับแต่เทอมสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะคูณอยู่กับเดลต้าเอ็กซ์กำลังสองถ้าเดลต้าเอ็กซ์น้อยๆเทอมหลังๆเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ได้นะแล้วก็ประมาณเป็นศูนย์ไปมันจะเหลือเทอมแค่นี้เว้นถ้าเรารู้คำตอบนะครับว่า f ตัวนี้คืออะไรแล้วเราแทน x เข้าไปแล้วมันยังไม่ถูกแสดงว่ามันผิดอยู่แค่นี้ถูกไหมมันยังไม่เท่ากับคำตอบเราแทนเข้าไปแล้วมันยังไม่เท่ากับคำตอบที่เราทราบแสดงว่าเออร์เลอร์มันมีอยู่แค่นี้เราก็จะรู้เออร์เลอร์ว่าเดลต้า x เป็นเท่าไหร่เออร์เลอร์ Error ของเดลต้า x เนี่ยที่มันแทนแล้วถูกเนี่ยมันคือค่านี้งั้นเราก็เอา f ใหญ่นะครับ f ใหญ่ลบด้วย fx ที่เราแทนเข้าไปสมมุติ x เริ่มต้นหรือ xk ใดๆก็ได้นะครับก็จะเท่ากับ curf by curx delta x แล้วเราเอา delta x เนี่ย df by dx เนี่ยย้ายไปหารฝั่งตรงข้ามแล้วจะคำนวณ delta x ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีของที่เราใช้อนุกรมเทเลอร์นั่นเองทีนี้ถ้ามีหลายตัวแปรเรามี f 1ที่เป็นฟังก์ชันของ x 1จนถึง xn นะครับ f 2ก็เป็นฟังก์ชันของ x 1จนถึง xn เหมือนกันเรามีอยู่ n สมการ x 1จนถึง xn เรามี n สมการ n ตัวแปรที่เราทราบค่านะครับสมมติเราทราบค่าว่าเราจะทำไงให้ฟังก์ชันเนี้ยเป็นไงครับเท่ากับค่าที่เราทราบสมมุติเป็น f1 f2 fn อันนี้คือฟังก์ชันนะครับเขียนมาเป็นสมการใดๆเช่น x1 กําลัง2บวก1ส่วน x2 บวก sin x3 บวก x1 x2 x5 กําลัง6ไล่ไปเรื่อยๆนี่อันนี้มี n ตัว n สมการคือสมการใดๆเลยคราวนี้นะครับวิธีการเราสามารถกระจายนะครับอนุกรมเทเลอร์ของ f 1ตัวนี้ใช่ไหม x 1บวกเดลต้า x 1ไปเรื่อยๆจนถึง xn บวกเดลต้า xn ตัวนี้นะครับ
มันก็คือ f ของ x1 จนถึง xn ตัวนี้นะครับบวกกับอะไรครับ curf by curf1 delta x1 บวกกับ curf by curf1 นะโทษที curf1 by curf2 delta x2 บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยนี่คือการครบ first order ถูกไหมแล้วมันก็จะมีเทอม second orderthird order ไล่ไปเรื่อยๆแต่เราเอาแค่เทอม first order เราจะได้สมการแบบนี้สมการก็จะกระจายออกมาอีก n เทอมเท่านั้นเองนะครับในทำนองเดียวกัน f2 ของ x2 บวก delta x x1 บวก delta x1 บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn บวก delta xn นะครับก็คืออะไร f2 ที่ x1 จนถึง xn บวกกับคือ f2 by คือ x1 delta x1 บวกกับคือ f2 by คือ x2 delta x2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะมี n สมการนะครับผมจะเขียนให้ชัดๆผมลองเขียนสมมุติว่ามี2สมการ2ตัวแปรแล้วกันนะครับเรามี f1 เป็น f1 ที่เป็นฟังก์ชัน x1 และ x2 นะครับถ้าเรามี f2 เป็นฟังก์ชันของ x1และ x2 สมมุติกรณีอย่างนี้นะครับเราสามารถเขียนเป็น f1 คือ x1 บวก delta x1 สมมุติเราทราบ f1 เราทราบ f2 นะครับแต่เราแทน x1 เข้าไปแล้วเราอยากรู้มัน error เท่าไหร่นะครับก็จะเท่ากับ f1 ของ x ผิด f1 ของ xสองบวกเดลต้า x 2แบบนี้นะครับก็จะเท่ากับ f 1ของ x 1 x 2นะครับบวกคือ f 1 by คือ x 1เดลต้า x 1บวกกับคือ f 1 1คือ f 1 by คือ x 2เดลต้า x 2อ่ะถัดมาสมการของ f 2F2 ก็ในทำนองเดียวกัน X1 บวก delta X1 X2 บวก delta X2 นะครับก็จะเท่ากับ F2 ที่เราแทน X1 และ X2 เข้าไปนะครับบวกกับคือ F2 by คือ X1 delta X1 บวกกับคือ F2 by คือ X2 delta X2 แบบนี้เป็นต้นครับแบบนี้เป็นต้นนั้นถ้าเราทราบค่าทางขวาทางซ้ายมือเราทราบค่าทางซ้ายมือแล้วก็ย้าย f1 กับ f2 ที่เราแทนเข้าไปนะสมมุติเราแทนค่า initial บางอย่างเข้าไปนะครับสมมุติเราแทนค่าเป็น x10 กับ x20 เข้าไปนะครับเราก็เอาแทนเข้าไปเราแทนเข้าไปเราแทนเข้าไปปรากฏว่าไอตัวเลขเนี้ยกับไอตัวเลขเนี้ยมันยังไม่เท่ากับค่าทางขวามือเราอยากรู้มัน error เท่าไหร่แล้วก็คำนวณ curf by curf x แล้วแทนเข้าไปได้เราก็แทนค่าเข้าไป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 ดังนั้นตัวเลขที่เราทราบนะครับก็คือตัวเลขต่อไปนี้หมายความว่าเรารู้ f1 รู้ f2 เรารู้ f1 ที่แทนค่าเริ่มต้นที่แทนค่า x เข้าไปนะครับเรารู้ค่าอนุพันธ์นะเรามีอนุพันธ์เรามีฟังก์ชันเราดิฟได้ถูกไหมเราหาอนุพันธ์ย่อยได้แล้วเราก็แทนค่าเข้าไปตรงไหนที่ติดตัวแปรเราก็แทนเข้าไปแล้วก็แทนค่านี้เข้าไปอีกแล้วเราก็แทนค่านี้เข้าไปอีกนะครับทำให้พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะคำนวณเดลต้า x1 กับเดลต้า x2 ได้จาก2สมการ2ตัวแปรโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเขียนออกมาได้มันก็จะเป็นหน้าตาเป็นว่า ถ้าเราย้ายค่าที่เราแทนเข้าไปนะครับค่า calculate สมมตินี้มองเป็นค่า calculate นะครับอันนี้เป็นค่าสเปคหรือค่า schedule ก็ได้นะครับมองเป็นค่า schedule คือค่าที่ทราบนั่นเองค่าที่ทราบอันนี้เป็นค่าที่คำนวณได้แล้วก็เอาค่านะครับค่าที่เราทราบนะครับลบค่าที่คำนวณได้เห็นไหมย้ายข้างของสมการธรรมดา f1 สมมติเป็น f1 แคลนะครับ f2 ลบ f2 แคลแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับค่าทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคือ f by คือ x1แล้วก็เดลต้า x1 ใช่ไหมครับบวกกับคือ f1 by คือ x2 เดลต้า x2 นะครับคือ f2 by คือ x1 เดลต้า x1 ทันนะคือ f2 by คือ x2 เดลต้า x2 เห็นไหม
เราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหรือถ้าตรงนี้ผมเขียนตัวนี้เป็นเดลต้า F1 ก็ได้นะครับเดลต้า F2 ก็ได้นะครับผลต่างนะครับในรูปของเมทริกเราก็จะได้เมทริกเป็นเดลต้า F1 เดลต้า F2 นะครับที่คำนวณแล้วก็คำนวณจากผลต่างใช่ไหมเอาค่ามันลับไปลบกันนะครับจะเท่ากับอะไรครับตรงนี้ก็เขียนเป็นรูปเมทริกได้อีกนะครับก็จะเป็นอะไรครับเคอร์ F1 by เคอร์ X1 เคอร์ F1 by เคอร์ X2 เคอร์ F1 by เคอร์ F2 by เคอร์ X1 เคอร์ F2 by เคอร์ X2 อย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรครับเดลต้า X1 เดลต้า X2 นะครับเพราะฉะนั้นเมทริกที่เราจะคำนวณค่านะครับก็คือเมทริกเดลต้า x 1กับเดลต้า x 2พอเราทราบปุ๊บเราเอาไปบวกนะครับพอคำนวณ x 1กับ x 2ออกมานะครับจากอะไรครับเอาเมทริกเคอร์ f by เคอร์ x นี้นะครับ inverse ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหม inverse ไปคูณอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรายังไงครับเรารู้เดลต้า x กับเดลต้า x 1กับเดลต้า x 2นะครับในรอบแรกที่คำนวณนะครับสมมติใส่เป็นติ่งเป็นห้อย1ห้อย1ไว้นะพอคำนวณมาเสร็จปุ๊บเราก็เอา x เนี่ย x 1รอบถัดมาก็คืออะไรครับ x 1รอบที่แล้วบวกกับเดลต้า x ที่เราคำนวณได้นะครับสมมตินี่เป็นรอบ0รอบ0รอบ0คำนวณได้แบบนี้ก็บวกเข้าไปนะครับ x 2รอบที่1ก็คือเอารอบที่0บวกกับ x 2นะครับ x 2อันนี้ x 1รอบที่0อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็เอา x 1กับ x 2ที่ได้เนี่ยครับย้อนกลับไปแทนใหม่เอากลับไปแทนใหม่พอแทนปุ๊บจะแทนจนกว่าเราจะได้คำตอบของ f 1และ f 2ที่เราทราบค่านั่นเองนะครับพอจะทันไหมพอจะทันไหมสรุปคือเราจะต้องลองแทนดูแล้วดูว่าเออร์เลอร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเราก็สร้างอะไรครับเมทริกของเออร์เลอร์เนี่ยเมทริกของเออร์เลอร์เนี่ยเมทริกของเออร์เลอร์ออกมานะครับเสร็จแล้วทำไงครับเราต้องสร้างเมทริกของอนุพันธ์เมทริกของอนุพันธ์เนี่ยเราเรียกว่าจาโคเบียนเมทริกเราก็จะแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปด้วยเราจะได้เป็นตัวเลขนะครับแล้วเราก็คำนวณเดลต้าเอ็กซ์ว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่ไปบวกกับเดลต้าไปบวกกับเอ็กซ์ที่เราแทนตอนแรกนะครับมาลองดูกรณีที่เป็นตัวอย่างกันก็ได้นะครับกรณีนี้จึงมีซิกมาเพราะอะไรครับมันกระจายเทอมที่ออเดอร์ first order กระจายออกมา n ตัวใช่ไหม second order กระจายออกมา n ตัวใช่ไหม third order ไล่ไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่ second order เป็นต้นไปเป็นไงครับเราตัดทิ้งได้นะครับเราก็จะเหลือแค่ first order นะครับนี่คือความหมายของสมการนี้ก็คือเขียนในรูปทั่วไปนะครับของสมการที่ i ใดๆเท่านั้นเองงั้นพอเราเหลือแค่ first order ตรงนี้มันก็จะมี n term ใช่ไหมของสมการที่ i ใดๆนะครับพอเขียนในรูปของ n สมการ n ตัวแปรนะครับเดลต้า x ก็คืออะไรครับก็คือเมทริกเคอร์ f by เคอร์ x เนี่ย inverse ไปคูณกับเมทริกเออร์เลอร์ใช่ไหมของ f นั่นเองนะครับนั่นคือเราสามารถที่จะคำนวณก่อนนะครับว่าไอเออร์เลอร์เป็นเท่าไหร่โดยการแทนเข้าไปแล้วเอาไปลบจากค่าที่เราทราบเห็นไหมครับเนี่ยแทนเข้าไปก่อนแทนเข้าไปแล้วไปลบจากค่าที่เราทราบเราก็จะรู้เมทริกเออร์เลอร์เราคำนวณเมทริกเออร์เลอร์ออกมาให้ได้ก่อนนะครับตาเราจะคำนวณตามสเต็ปนะครับคำนวณเมทริกเออร์เลอร์ออกมาให้ได้แล้วเราก็ต้องคือฟังก์ชันให้ครบทุกเงื่อนไขนะครับคือ f 1ไปคือ x 1 f 1ไปคือ x 2ไล่ไปเรื่อยๆนะแถวที่1แถวที่2ก็คือครบทุกตัวแถวที่3แถวที่ n ก็คือจนครบทุกตัวนะครับเสร็จแล้วก็ไงครับตรงไหนที่ยังติดตัวแปรก็แทนค่า x เข้าไปด้วยนะครับ x 1จนถึง xn เสร็จแล้วก็ต้อง inverse metric นี้ไปคูณกับเมทริกเออร์เลอร์นะครับเราจะได้ x เออร์เลอร์เท่าไหร่พอเรารู้ว่า x เออร์เลอร์เท่าไหร่เอาไงครับเอาไปอัปเดต x ที่เราแทนเข้าไปเห็นไหมครับพออัปเดตเราจะได้ x ตัวใหม่นะครับขั้นตอนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงั้นเริ่มต้นแทนเข้าไปดูว่ามันต่างจากค่าที่เราทราบเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราต้องคำนวณเมทริกของอนุพันธ์เห็นว่าเมทริกของอนุพันธ์เนี่ยจะเปลี่ยนค่าใหม่ทุกรอบที่คำนวณใช่ไหมถูกไหมเมทริกนี้จะเปลี่ยนค่าใหม่ทุกรอบที่คำนวณเพราะอะไรเพราะค่า x ที่เราเข้าไปแทนมันเปลี่ยนเห็นไหมต้องมันเปลี่ยนเราต้อง inverse ใหม่นะครับไม่ใช่ inverse ทีเดียวจบพอมันเปลี่ยนรอบถัดไปต้อง inverse ใหม่อีกเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็น n สมการ n ตัวแปรเราจะ inverse กัน
สนุกสนานเลยนะครับต้องอินเวิร์ตเยอะอินเวิร์ตบ่อยมากสมมุติถ้าเป็น2คูณ2มันก็ยังพออินเวิร์ตกันไหวถ้า3คูณ3นี่อินเวิร์ตเสียเวลามากใช่มั้ยอินเวิร์ตมือเนี่ยเสียเวลามากนะครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์มันก็ไม่เป็นไรนะครับการอินเวิร์ตถ้าเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าอินเวิร์ตให้นะครับส่วนที่เป็นการทำซ้ำเราก็ไม่กลัวละเราใช้ซอฟต์แวร์ช่วยได้นะครับแต่ว่าในวิชานี้เราคำนวณมือกันก่อนเนาะคำนวณมือได้เราถึงจะไปบอกให้คอมพิวเตอร์คำนวณตามเราได้นะนะครับบางคนใช้คอมพิวเตอร์เป็นแต่ว่าข้างในเขาคำนวณยังไงไม่รู้รู้แต่คำตอบนี่แหละเขาให้คำตอบนี้มาใช้ได้จบอย่างนี้ก็แต่ไม่รู้แล้วกระบวนการเป็นยังไงมันเอาค่าไหนไปคำนวณบ้างแรงดันอยู่ตรงไหนอะไรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นแต่ว่าไม่รู้ข้างในอย่างเงี้ยนะครับก็ความลึกซึ้งความมั่นใจก็ไม่มีแต่ถ้าเราคำนวณด้วยมือเป็นเรารู้ว่ามันทำอย่างเงี้ยเพียงแต่เราไม่ได้ทำเองเราไม่ได้คำนวณมือเองแต่ให้เขาคำนวณให้นะครับแบบนี้มันก็จะชัดเจนขึ้นคำตอบออกมามันคับคล้ายคับคาว่าจะผิดเราก็รู้ได้ด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่คำนวณได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีบางคนอาจารย์คนนึงเล่าให้ผมฟังนะอยู่เป็นอาจารย์ด้านสื่อสารน่ะเขาบอกสอนเด็กนักศึกษามันคำนวณเขาคำนวณไดอะมิเตอร์ของจานรับสัญญาณดาวเทียมอ่ะเคยเห็นจานรับสัญญาณดาวเทียมใช่ไหมจานที่เขารับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ตามเสาสูงๆคำนวณมาได้ว่าต้องใช้ไดอะมิเตอร์40 กิโลเมตรตัวเลขคำนวณ4ก็ตอบมา40กิโลเมตรอย่างนั้นแหละนะครับแทนที่จะเอะใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่ไอ้ผลไอ้คำตอบเรานี่มันผิดปกติมากอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่รู้ทำไงดีอาจจะหมดเวลาสอบแล้วส่งอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยนะครับก็ใช่ไหมของฝั่งเราก็คงจะมีคล้ายๆกันใช่ไหมโอเคอันนี้คือสเต็ปคำนวณเห็นไหมครับสเต็ปคำนวณกำหนดค่าเริ่มต้นแทนเข้าไปพอแทนแค่ค่านี้คำนวณเออร์เลอร์เห็นไหมเพราะเออร์เลอร์เราได้เมทริกของเออร์เลอร์ได้เมทริกของเออร์เลอร์เมทริกนี้เมทริกของเออร์เลอร์คำนวณเคอร์ให้ครบเคอร์แล้วก็ได้เมทริกเอชนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าจาโคเบียนเมทริกแล้วเราก็คำนวณอะไรเราก็จะได้เดลต้าเอ็กซ์ออกมาจากการเอาจาโคเบียนอินเวอร์สไปคูณเออร์เลอร์ซะพอได้ปุ๊บเราก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงพอปรับปรุงเสร็จเราลองไปแทนใหม่แทนจนกว่าอะไรครับแทนจนกว่าค่าที่แทนเข้าไปเป็นไงครับจะใกล้เคียงคำตอบใกล้เคียงคำตอบหมายความว่าไอเดลต้าเอฟตัวนี้เป็นไงครับเข้าสู่ศูนย์นะน้อยกว่าเห็นไหมเดลต้าเอฟตัวนี้น้อยกว่าเอฟซิลอนคือค่าน้อยๆเอฟซิลอนอาจจะ 0.001 อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบได้แล้วนะครับแทนเข้าไปใกล้เคียงแทบทุกสมการเลยอย่างเงี้ยนะครับเรายอมรับได้หรือยังอย่างเงี้ยนะครับดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็คือมี 2x1 กำลัง2ลบ x2 เท่ากับ0มีไซน์ 2x1 ลบ x2 เท่ากับลบ5นะครับหมายความว่าเรารู้ f1 กับ f2 แล้วว่ามันคือ0แล้วก็คือลบ5ถ้าผมสมมุติ x1 กับ x2 ค่าใดๆเข้าไปแล้วก็แทนเข้าไปปุ๊บมันได้0ได้ลบ5ก็คือจบไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับแต่แทนเข้าไปแล้วไม่ใช่นะครับถ้าแทนเข้าไปแล้วไม่ใช่เราก็คำนวณเดลต้า f ได้นะครับเดลต้า f ได้แล้วก็คำนวณแทนเข้าไปปุ๊บเราก็คำนวณเดลต้า f 1เดลต้า f 2ได้นะครับจากค่าที่เราแทนเข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงครับเราอยากรู้ว่าเออร์เลอร์เป็นเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าเออร์เลอร์เนี่ยไอเดลต้า x ที่มันเออร์เลอร์เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรครับเมทริกที่เป็น curl f 1 by curl x 1 curl f 1 by curl x 2 curl f 2 by curl x 1 curl f 2 by curl x 2ใช่ไหมครับคูณเข้าไปกับเดลต้า f 1เดลต้า f 2นะครับอันนี้คือแต่ละรอบใดๆเพราะเราก็ต้องคำนวณเมทริกนี้ออกมาแล้วก็แทนเข้ามาด้วยแทนเมทริกนี้เข้าไปนะครับอันนี้เราทราบอันนี้เราทราบเห็นไหมเราต้องเคอร์เพราะเราต้องเคอร์สมการต้องดิฟสมการออกมานะครับงั้นสมการที่1สมการที่1ถ้าเราดิฟ df 1 by dx 1เราได้อะไรครับดิฟ by ดิฟเทียบ x 1เราก็ได้4 x 1นะครับดิฟเทียบ x 2ได้ดิฟเทียบ x 2เราได้ติดลบ1เห็นไหมสมการที่2ดิฟเทียบ x 1ดิฟไซด์ได้อะไรดิฟไซด์ได้คอสถูกไหมดิฟไซด์ได้คอสแล้วก็ข้างในมี2ก็เป็น2คอส2 x 1ได้แล้วสมการดิฟที่2ดิฟเทียบ x 2ก็ได้ได้ลบ1โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้เมทริก h หรือเมทริก j ก็ได้นะครับเมทริก h นะครับก็คืออะไรครับเราได้4 x 1กับลบ1เราได้2คอส2 x 1กับลบ1เราได้แบบนี้นะครับงั้นเราสมมุติปุ๊บเราแทนเราสมมุติ x1 x2
แทนเข้าไปเรารู้มันต่างจาก0กับลบ5เท่าไหร่ใช่ไหมต่างจาก0ซึ่งตัวนี้ไงคำนวณจากอะไรคำนวณจาก f1 ลบ f1 แล้วก็ f2 ลบ f2 นะคือ0กับลบ5นั่นเองเนาะเสร็จแล้วเราก็อะไรเอาค่าที่แทนเข้าไปในนี้ด้วย x1 เป็นเท่าไหร่ก็แทนเข้าไปแทนเท่าไหร่พอดี x2 มันหมดไปจากสมการก็โอเคก็ไม่ต้องแทนก็แทน x1 x1 ที่เราได้เสร็จแล้วเอาจากโคเบียนตัวนี้โทษทีตรงนี้ต้อง inverse นะครับต้อง inverse inverse มาคูณอีกฝั่งแบบนี้นะครับเราแทนตัวเลขเสร็จก็ต้อง inverse matrix 2คูณ2ตัวนี้ถ้าเป็น3คูณ3ก็จะยุ่งไปใหญ่นะครับอ่ะทีนี้มาลองดูนะครับโจทย์ข้อนี้ถ้าเราเริ่มต้นเราลองแทน x1 กับ x2 ดูนะครับในที่นี้สมมติว่าเข้าใจว่าในตัวอย่างจากกราฟเนี่ยเห็นว่าค่าเริ่มต้นที่เขาใช้คือ x1 เป็น3 x2 เป็น0ใช่ไหมนะครับคำตอบที่ได้จะอยู่ประมาณ x1 ประมาณ1จุดกว่าๆนะครับส่วน x2 ก็อาจจะใกล้ๆ5นะครับนี่คือคำตอบนะครับ x อันนี้คือคำตอบถ้าเราแทนปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาหาคำตอบนะครับเรามาลองเป็นตัวเลขกันนะครับอันนี้ตามกราฟที่เห็นนะครับก็คือผมเข้าใจว่าเขาใช้ x1 เนี่ยเริ่มต้นเป็น3 x2 เป็น0นะครับก็ได้ว่าอย่างนี้เนาะนี่ x2 เป็น0 x1 เป็น3นะครับแทนเข้าไปนะครับแล้วก็หาว่าเดลต้า x f1 จะเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นแทนเข้าไปอันนี้สมมติกรณีนี้อันนี้เป็น f1 อันนี้เป็น f2 นะครับแล้วก็แทนเข้าไป f1 จะได้เท่าไหร่เราแทน3 3 3 9 3 3 99218ได้18นะครับส่วน x2 ไอ้ส่วน f2 ต้องแทนเข้าไป3ไซน์ของ6ไซน์ของ6ในโหมดเรเดียน6เรเดียนนะครับแล้วนี่เป็น0นะครับ f2 จะได้เท่าไหร่นะครับ f2 จะได้ไซน์ของ6เรเดียนใช่ไหมไซน์ของ6สมมติผมใช้แมทลับมาไซน์6ไซน์6ได้ลบ0.2794 นะครับลบ 0.2794 ได้ค่านี้นะเห็นว่าแทนเข้าไปเป็นไงครับ f1 ก็ยังมีเออร์เลอร์ f2 ก็ยังมีเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นเดลต้า f เป็นไงเดลต้า f1 ก็เป็นไงครับ0ลบ18เท่ากับ18นะครับเดลต้า f2 ก็คืออะไรครับลบ5ลบด้วย 0.2794 เป็นเท่าไหร่นะครับ0.2794 ลบ5ลบ 0.2794 นะครับได้อ๋อไม่ใช่ลบลบลบเป็นบวกใช่ไหมย้ายมาติดลบย้ายมาเป็นบวกนะครับลบด้วยลบอีกทีนะครับต้องติดเป็นบวกนะครับก็จะเป็นบวกนะครับก็จะเป็นลบ 4.7206 นะครับตรงนี้ได้เป็นลบ47206อ่ะนี่คือเมทริกเออร์เลอร์นะเมทริกเออร์เลอร์เมทริกจาโคเบียนจะได้เท่าไหร่ครับเมทริกจาโคเบียน J ก็จะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องแทน X เข้าไปเนาะก็จะเป็นอะไร4คูณกับ X1 นะ4คูณกับ X1 เมทริกนี้คืออะไรอันครับว่าไงแล้วเดลต้า F1 มันทำไมได้18ล่ะครับในเมื่อมันติดลบมันต้องลบ18ใช่เถอะดีขอบคุณมากลบ18นะตกไปลบ18 0ลบ18ต้องลบ18 4คูณด้วยอะไรครับ x1 4คูณ3นะครับดูจากอันนี้เนาะแล้วก็ลบ1เหมือนเดิมลบ1อยู่เหมือนเดิมลบ1ลบ1ส่วนอันนี้คืออะไร2 2 cos อะไรครับ2 cos 2 x1 ใช่ไหม2 cos 6ถูกไหม2 cos 2 x1 นะครับ2 cos 6โอเคงั้นตรงนี้ได้อะไรครับเราก็จะได้เมทริกนี้มีค่าเป็น12ลบ1 2คูณ cos 6ได้เท่าไหร่นะครับลองดู2คูณ cos ของ6เรเดียนนะครับได้ 1.903 นะ 1.903 1.903
1903อันนี้ก็ลบ1เหมือนเดิมได้แล้วนะครับเรารู้เมทริกนี้เมทริกนี้ฉะนั้นเมทริกเดลต้า x 1เดลต้า x 2ในรอบถัดมาในรอบ0ที่เราแทนเข้าไปนะครับอันนี้รอบ0รอบ0นะครับเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ12ลบ1 1.903 ลบ1แล้วเป็นไงครับ inverse ใส่เข้าไปในตัวนี้ลบ18ลบ 4.7206 แบบนี้นะครับเราคำนวณตัวนี้มาได้เสร็จเดลต้า x 1รอบที่1ก็จะเท่าไหร่ครับ3บวกกับไอ้ค่าเนี้ยที่เราคำนวณได้นะครับเดลไม่มีเดลต้าแล้ว x 1ในรอบถัดมา x 1ในรอบถัดมากับ x 2ในรอบถัดมานะครับ x 2ในรอบถัดมาก็คืออะไรค่าเดิมเป็น0บวกเดลต้า x 2เห็นไหมเราคำนวณได้ปุ๊บเราเอามาแทนเสร็จแล้วทำไงต่อครับนี่คือการคำนวณ1รอบนะ x 1กับ x 2จะกระเถิบค่านะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเรามีเมทริกซ์12ลบ1กับ 1.903 กับลบ1เมทริกซ์เอาเป็นเมทริกซ์ J นะครับเท่ากับ12ลบ1แล้วก็อะไรนะ 1.9203 แล้วก็ลบ1อันนี้คือเมทริกซ์ J ถูกไหมครับเมทริกซ์เดลต้า F เราคืออะไรครับเมทริกซ์เดลต้า F เราคือลบ18กับลบ 4.7206 ลบ18กับลบ 4.7206 นะครับอ่ะตอนนี้เรามีเมทริกซ์ J เรามีเมทริกซ์ DF นะครับถ้าเราเอา J inverse ไปคูณ DF เราก็จะได้เมทริกซ์ X ถูกไหมครับเดลต้า X นั้นเดลต้า X คืออะไรครับเดลต้า X คือ inverse ของเมทริกซ์ Jคูณเข้าไปในเมทริกซ์ DF นะครับเราได้เดลต้า F ตามนี้นะครับเดลต้า F คือลบ 1.3174 นะครับลบ 1.3174 ก็เขียนไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือลบ 1.3174 นะครับส่วนตัวนี้คือ X0 คือ 2.1907 นะครับ 2.1907 นะครับส่งผลให้นะครับงั้นคอคำนวณเสร็จ X1 มันควรกระเถิบเป็นเท่าไหร่ X2 มันควรกระเถิบเป็นเท่าไหร่นะครับจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 3ไปลบจากค่านี้ใช่ไหม3 3ลบด้วย 1.3174 นะครับได้ 1.6826 ช่วยตามดูหน่อยนะ 1.6826 ส่วนค่านี้ก็เป็น 2.1907นะครับงั้น x 1จะกระเถิบมาที่ 1.68 ว่าไงผมคิดว่าค่ามันต้องเพี้ยนนิดหน่อยแน่ๆเลยเพราะอาจารย์ใส่เมทริกผิดตั้งแต่แรกเมทริกไหน 1.903 อาจารย์ใส่เป็น 1.9 อะไรสักอย่างเมื่อกี้เหรอครับอ๋อ 1.9203 โอเคเอาใหม่ได้เมทริก J นะครับเมทริก Jหนึ่งจุดเก้าศูนย์สามใช่ไหมใช่ครับ1.903นะครับผม inverse ผมคำนวณ dx ใหม่นะครับก็จะเป็นลบ 1.3057 ขอบคุณมากเอาให้มันถูกเลยนะเอาลบค่านี้ใหม่เอาใหม่เราคำนวณ x 1ได้นะครับ x คือ3เมื่อกี้ x 1เท่าไหร่นะลบ 1.3152 ใช่ไหมลบ 1.3152 อันนี้ก็0บวกด้วยอะไรนะบวก 2.2174 บวก 2.2174 นะครับอันนี้กลายเป็นเท่าไหร่3ลบ 1.3152 นะครับได้ 1.6848ไอ้ตัวนี้กลายเป็น 2.2174 นะครับประมาณนี้นะครับใช่ไหมเรามาดูกราฟเพราะฉะนั้นพอรอบแรกนะครับไอ้ตัวนี้จะกระเถิบมาเป็นอะไรครับประมาณ 1.68 นะ x 1กลายเป็น 1.68 x 2เป็น 2. เท่าไหร่ 2.21 นะครับตรงนี้นะครับก็จะกระเถิบมาค่านี้
เสร็จแล้วเอาไปทำซ้ำมันจะกระเถิบกระเถิบเข้าหาคำตอบเห็นไหมว่าทิศทางการกระเถิบเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปหาคำตอบเห็นไหมครับวิ่งไปหาคำตอบแต่มากน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราแทนค่าเริ่มต้นยังไงนี่คือค่าเริ่มต้นนะครับโอเคไหมครับงั้นเราก็จะทำซ้ำเอา x 1แทนซ้ำแทนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสมมติผมเขียนเป็นสคริปต์ไฟล์ผมเขียนให้มันคำนวณ นะครับผมเขียนแบบนี้นะครับ x 1เริ่มต้นเป็น3 x 2เริ่มต้นเป็น0นะครับผมเอา x 1กับ x 2เนี่ยเห็นไหมครับ x 1เนี่ยผมเอามาแทนในฟังก์ชัน f 1 f 1คือ2 x 1กำลัง2ลบ x 2ผมเขียนอย่างนี้ถูกเนาะ f 2คืออะไร f 2คือ sin 2 x 1ลบ x 2จำได้นะนี่คือสมการเนาะนี่คือสมการนี้และนี่คือสมการนี้นะครับผมคำนวณ f ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วผมคำนวณจาโคเบียนเมทริกเห็นไหมครับคำนวณเมทริกนะครับดิฟได้ 4x1 ลบ1กับ2 cos 2x1 ลบ1นะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับพอผมคำนวณอย่างนี้ f1 ที่ได้นะครับมันต่างจากค่าที่เราทราบเท่าไหร่นะค่าที่เราทราบคือ0กับลบ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออร์เลอร์เดลต้า f1 เห็นไหมเดลต้า f1 ผมก็เอา0ไปลบค่าที่คำนวณได้นะครับเดลต้า f2 ผมก็เอาลบ5ไปลบค่าที่คำนวณได้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งสมการเดลต้า f เดลต้า f ก็คือเดลต้า f1 กับเดลต้า f2 โอเคไหมครับเดลต้า f คืออันนี้นะครับเดลต้า f1 กับเดลต้า f2 คือลบ18กับลบ 4.7026 ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำไงต่อครับผมคราวนี้ผมได้ inverse นะครับผมจะได้ inverse ครบแล้วผมก็เอาx ไปอัพเอา dx delta x ก็คำนวณได้จาก inverse ไปคูณนะครับค่า dx ก็จะเป็นค่าที่ตำแหน่ง1 1กับตำแหน่ง2 1ที่ผมจะเอามาอัปเดตพอดูทันไหมยังจำเรื่อง MATLAB ได้อยู่ไหมนะครับสมมติผมเอาคำนวณทีละท่อนให้ดูก็ได้นะครับสมมติส่วนนี้คอมเมนต์ไปก่อนโอเคเอาเฉพาะช่วงแรกที่เป็นการคำนวณก่อนนะครับอันนี้คือค่าเริ่มต้น x1 กับ x2 นะครับแล้วคำนวณเมทริกคำนวณคำตอบ f ออกมา f1 f2 ออกมานะครับสมมติผมรันเห็นว่า x1 เนี่ยเริ่มต้นเป็น3 x2 เริ่มต้นเป็น0นะครับคำนวณฟังก์ชัน f1 กับ f2 ออกมาได้นะครับแล้วก็คำนวณเมทริกจาโคเบียนได้หรือเมทริก h ได้เรียบร้อยดีเห็นไหมเสร็จแล้วสิ่งที่เราทำต่อเป็นไงครับเราเอามาฟอร์มนะครับเราเอามาฟอร์มว่ามันเออร์เลอร์เท่าไหร่ใช่ไหมเออร์เลอร์เท่าไหร่แล้วเราก็เขียนนะครับเมทริกเดลต้า f ได้เห็นไหมเรารู้ว่า1เนี่ยมันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่2มันเออร์เลอร์ไปเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ได้เมทริกตัวนี้นะครับส่วนเมทริกจาโคเบียนถ้า x 1เป็นเท่าไหร่มันก็ถูกแทนเข้าไปx1 เป็นเท่าไหร่มันก็ถูกแทนเข้าไปตามนี้นะครับคราวนี้ได้แล้วนะครับเราจะคำนวณเดลต้า x ได้แล้วนะครับสมมติผมคำนวณเดลต้า x โดยเอา inverse ของเมทริก j นะครับดูนะครับตอนนี้เป็น j เป็นแบบนี้เรารู้ j เรารู้ df เห็นไหมเรารู้ j เรารู้ df เราเอา j in เราเอา inverse j ใส่เข้าไปใน df นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ dx เราจะได้ dx ออกมานะครับเป็นมันกลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนว่ะอ๋อมัน j เล็กโทษทีผิด j ใหญ่นะครับเราจะได้เมทริก dx ออกมานะครับ dx ออกมาแล้วเอา dx เป็นไงครับไปอัปเดต x1 กับ x2 เห็นมั้ยครับไปอัปเดต x1 และ x2 อย่างนี้นะผมสมมุติว่าผมอัปเดต x1 กับ x2 แบบนี้ผมจะได้ค่า x1 และ x2 ค่าใหม่นะครับเสร็จแล้วยังไงครับถ้าผมเอา x1 กับ x2 ที่ได้เป็นไงครับย้อนกลับไปคำนวณใหม่นะครับจากตรงนี้จากตรงนี้ถ้าผมคำนวณตรงนี้วนลูปไปเรื่อยๆวนซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็คำนวณซ้ำไปเรื่อยๆมันก็จะเอา x1 กับ x2 ย้อนกลับมาใช่ไหมครับสมมติผม for k เท่ากับ1ถึง5ผมคำนวณ5รอบ n นะครับเห็นว่าสิ่งที่ได้ก็คือผมจะได้ x1 ตัวใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่มันน่าจะลู่เข้าหาคำตอบนะครับเรามาลองดูกันนะครับ
นี่ผมอยากเก็บคำตอบไว้นะครับผมเก็บเป็น x x out ที่ k 1เท่ากับ x 1นะครับ x out ที่ k 2เท่ากับ x 2แบบนี้แล้วกันนะครับงั้นการรันเรียบร้อยผมก็จะได้คำตอบสุดท้ายเป็น x out นะครับมาลองดูกันอันนี้รันเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่า x ในแต่ละรอบมันก็จะคำนวณเอามาแทนซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นว่าค่า x 1กับ x 2เนี่ยกระเถิบมาเนี่ยจาก3กับ0เนี่ยมันกลายเป็นค่านี้ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็กลายเป็นค่า 1.5808 1.57 มันเริ่มไม่เปลี่ยนละนะครับเริ่มไม่เปลี่ยนละนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับงั้นตอนสุดท้าย x 1กับx 2ที่เราได้นะครับถ้าเราแทนเข้าไปในฟังก์ชันมันควรจะได้0กับลบ5นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราแทนเข้าไปในฟังก์ชัน f 1กับ f 2เนี่ยคำตอบที่ได้มันควรจะเป็น0และลบ5เห็นไหมครับมันคือคำตอบละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเนี่ย x 1กับ x 2เนี่ยค่าเนี้ยคือคำตอบถูกไหมครับ x 1กับ x 2เพราะแทนเข้าไปแล้วมันเออร์เลอร์น้อยมากนะครับเราอยากรู้ว่าจริงๆมันเป็น0กับลบ5จริงไหมอันนี้ได้ค่าเป๊ะเลยแต่ว่าจริงๆมันไม่เป๊ะนะครับผมลองให้มันโชว์ทศนิยมยาวๆได้นะนะครับลองดู F1 กับ F2 ใหม่นะครับเออทศนิยมแสดงว่ามันได้เป๊ะนะครับได้ค่อนข้างแม่นทีเดียวได้0กับลบ5นะครับทศนิยมตำแหน่งหลายตำแหน่งก็ยังปัดเป็นลบ5โอเคงั้นสุดท้ายเราได้คำตอบนะครับ X1 กับ X2 เป็นคำตอบนี้ค่าตรงนี้นี่คือคำตอบนะครับพอทันไหมพอทันไหม 1.5878 กับ 4.9843 นะครับโอเคเตรียมไว้ซะเลยคำตอบโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างถัดมาอันนี้ตัวอย่างนี้ตัวแปรเดียวนะครับตัวแปรเดียวโอเคมีใครสงสัยไหมก่อนมีใครสงสัยไหมก่อนแทนค่าหาเออร์เลอร์เสร็จแล้วเราต้องดิฟนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวแปรเดียวไอ้เมทริกมันจะเป็นเมทริก1คูณ1มันก็ไม่ใช่การดิฟมันก็เป็นการย้ายไปหารธรรมดาเนาะก็แค่เป็นการย้ายไปหารนะครับคราวนี้เรามาลองดูกันสมการคือนี่หา x ที่แทนเข้าไปแล้วเป็น0สมการนี้จริงๆต้องมี3คำตอบโอเคไหมครับสมการนี้ที่จริงต้องมี3คำตอบนะครับแต่ว่าเราใช้นิวตันรับสันเราจะได้คำตอบเดียวแต่เป็นคำตอบที่เราใกล้ๆกับที่ค่าที่เราเริ่มต้นแทนเข้าไปนะครับเราแทนค่าเริ่มต้นไปใกล้คำตอบไหนมันก็คาดว่าจะวิ่งเข้าไปสู่คำตอบนั้นนะครับถ้าแทนค่าเริ่มต้นไม่ดีมีสิทธิ์ลู่ออกนะอันนี้เนาะจะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้ผมใช้ MATLAB แก้สมการได้นะครับโดยใช้นิวตันรับสันเนี่ยไม่ว่าสมการจะมาหน้าตาไหนผมมีความหวังว่าผมจะเจอคำตอบได้นะครับทั้งที่เป็นสมการที่อาจจะแก้ไม่ออกในทางแก้มือก็ได้นะครับงั้นผมก็เขียนที่มันวนลูปมันก็มีสิทธิ์ที่ผมจะเจอคำตอบเนาะอันนี้คือคอนเซปต์ของนิวตันรับสันนะครับแต่อย่างคำตอบเนี่ยถ้าเราจะแก้ด้วยมือเราถอดเป็น3วงเล็บพยายามถอดเป็น3วงเล็บก่อนก็ได้ใช่มั้ยอันนี้ก็คือลักษณะของคำตอบเรานะครับ หรือเป็นวงเล็บสมการยกกำลัง1x ยกกำลัง1คูณกับอีกวงเล็บ1ที่เป็น x ยกกำลัง2ก่อนให้ได้ใช่ไหมตั้งหารยาวเราเจออย่างนี้เราตั้งหารยาวอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแต่งั้นแต่ตอนนี้เราจะใช้วิธีนิวตันรับสันเพราะเรารู้วิธีนี้แล้วนะครับมาลองดูเริ่มต้นเป็นไงครับต้องลองแทน x ดูแทนลงไปเป็น0ไม่ใช่เออร์เลอร์เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ได้เดลต้า f นะครับแล้วก็คืออะไรครับเดลต้า f ก็คือ curl f by curl x เดลต้า xเราก็รู้เดลต้า x แล้วเพราะเรารู้เดลต้า f เรารู้คือมันนะครับแต่นี่เป็นสมการยกกำลัง1นะครับถ้าเป็นสมการถ้าเป็นเมทริกไอ้ตัวนี้ก็เมทริกไอ้ตัวนี้ก็เมทริกไอ้ตัวนี้ก็เมทริกถูกไหมครับโอเคแต่นี่เราย้ายอีกฝั่งมาหารเนาะผลดิฟก็คืออะไรครับผลดิฟคือ 3x กำลัง2ลบ 12x บวก9โอเคนะครับนี่คือผลดิฟนะครับงั้น xก็จะต้องบวกกับเดลต้า x เดลต้า x คืออะไรเอาผลดิฟนะครับอันนี้คือเขาใช้วิธีแทนเข้าไปเลยเอาผลดิฟอินเวอร์สไปคูณ fx งั้นผลดิฟอินเวอร์สก็คือเอาไปหารนะครับมันก็คือ f ตัวนี้นะครับ
หารด้วยค่านี้นะครับมันเลยออกมาในสมการเลยออกมาหน้าตานี้นะครับแทนเข้าไปแล้วก็ iteration ไปเรื่อยๆเลยคราวนี้รูปแบบนี้ก็คือไอมันตัวแปรเดียวก็เลย iteration จากสมการนี้เลยนะครับแทนแล้ว iteration เลยนะครับหรือถ้าคิดตามคอนเซ็ปต์นะครับสมมติผมไม่ได้ย่อมาอย่างนี้คิดตามคอนเซ็ปต์นะครับผมแทน x ด้วย0เข้าไป x เริ่มต้นเป็น0 fx ได้อะไรครับ fx ได้ลบ4ใช่ไหมเราแทนเข้าไปได้ลบ4แทนไปเดลต้า f มันคืออะไรครับย้ายมาลบย้ายมาก็เป็น4นะครับย้ายมาเป็น4นะครับคือ f by คือ x เราแทนเข้าไป f พาม x ที่0เราได้อะไรครับแทนด้วย0เข้าไปเราได้9ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวงงเองเอาใหม่เอาสเต็ปใหม่เริ่มต้น x เป็น0 fx x 0เป็น0 fx 0ได้อะไรครับ fx 0ได้ลบ4นะครับได้ลบ4นะครับเพราะฉะนั้นแต่ f ใหญ่เรารู้ว่า f ใหญ่คือ0ใช่ไหม f ใหญ่ลบ x งั้นเดลต้า f รอบแรกคือ0ลบ4 0ลบด้วยลบ4ได้4นะครับได้4f พาม x คือที่0คืออะไรครับแทนอะไรเข้าไปแทน0เข้าไปได้9ถูกไหมครับงั้นเดลต้า x คือเดลต้า f หารด้วย f พาม x ใช่ไหมครับเป็นอะไรครับ4ส่วน9นะครับ4หารด้วย4หารด้วย9ใช่ไหม4หารด้วย9นะ9 4 3 6ได้ 0.4 ซ้ำ4ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ x ก็จะอัปเดตไม่ไร x 1ก็คืออะไร x 0บวกเดลต้า x 0ก็คือ x 0แล้วก็ค่าที่มันปรับก็จะเป็น 0.444 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับงั้นพอกระเถิบมาก็จะกลายเป็นค่านี้แล้วเอาไปแทนแล้วทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทำซ้ำไปเรื่อยๆค่า fx ก็จะวิ่งเข้าหา0เองนะวิ่งเข้าหา0เองนะไปลองคำนวณดูนะครับถ้าใครยังพอจำ MATLAB ได้ก็ใช้ MATLAB ในการเขียนได้นะครับในการลองได้นะเดี๋ยวนี้ผมจะลองฟังก์ชัน MATLAB ให้อีกสักรอบนึงอ่ะอีกสักตัวอย่างนึงก่อนเบรกนะครับพอดีแหละตัวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเบรกเสร็จเราค่อยมาเข้าเรื่องสมการโหลดโฟกันเรามี f 1เป็นแบบนี้ f 2เป็นอย่างนี้จริงๆตัวนี้ y กับ x คืออะไร y กับ x จริงๆก็คือ x 1กับ x 2นั่นแหละเนาะ x 1กับ x 2นะครับเหมือนกันนะแต่เขียนในอีกรูปหนึ่งเนาะเรามีฟังก์ชัน f f 1เป็นฟังก์ชันของ x และ y f 2เป็นฟังก์ชันของ x และ y นะครับไม่ว่าจะสมการไหนไม่ว่าจะตัวแปรจะใช้ตัวแปรชื่ออะไรเราก็ใช้วิธีเดิมได้เนาะนะครับเรารู้ว่ามันเป็น0นะเรารู้ว่า f 1เป็น0เรารู้ว่า f 2ก็เป็น0ถ้าเราหา y x กับ y แทนเข้าไปหา x กับ y แทนเข้าไปแล้วได้0 0นั่นคือคำตอบนะครับแต่ถ้าแทนแล้วไม่ใช่เราค่อยๆกระเถิบได้นะครับนั้นเขาเริ่มต้น x เป็น0 y เป็น0เห็นไหมเราไปไล่ผลการคำนวณตามนี้นะครับผลดิฟดิฟ f 1เทียบ y เทียบ x ก่อนเนาะอันนี้เทียบ x เทียบ x ได้แบบนี้เทียบ x ก็ได้ลบ4นะครับเทียบ y ได้อะไรได้2 y นะครับสมการที่2เทียบ x ได้ลบ1นะครับเทียบ y ได้2โอเคจบละนะครับนี้ถ้าเกิด x เป็น0 y เป็น0ล่ะถ้า x เป็น0 y เป็น0นะครับ f 1เป็นอะไรได้ลบ4ใช่ไหมครับ f 2เป็นลบ2นะครับได้ลบ2ใช่ไหม0กับ0แทน0กับ0ได้ลบ2นะครับเดลต้า f 1ก็คืออะไรเอา0ลบ4ก็ได้4เดลต้า f 2ก็เป็นอะไรได้2นะครับเพราะฉะนั้นเราได้4กับ2นะครับนี่คือเดลต้า f นะครับเดลต้า x วะเดลต้า x กับเดลต้า y นะครับก็จะหาจากลบ4ลบ12คูณ y ได้ y เป็น0ใช่ไหมแล้วก็2 inverse เข้าไปคูณนะครับ
inverse เข้าไปคูณ inverse ตัวนี้เสร็จคูณเราก็จะรู้ error x แล้วเราก็เอาไปปรับปรุงค่า x ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมลองใช้โค้ด MATLAB ลองดูนะครับสมมติว่าผม save as nr2 นะครับผม save as nr2 อันนี้ลองทำดูเนาะอันนี้เป็น x คราวนี้ตัวแปรเรากลายเป็น x แล้วก็ตัวแปรเรากลายเป็น y นะครับเพื่อให้ค่าเริ่มต้นเป็น0เนาะผมยังไม่วนลูปอะไรนะครับยังไม่วนลูปอะไรxy f1 คืออะไรนะ f1 คือฟังก์ชัน f1 คือ y กำลัง2ลบ 4x ลบ4นะครับ y ยกกำลัง2ลบ4คูณ x ลบ4นะครับถัดมานะครับฟังก์ชัน f2 คืออะไรฟังก์ชัน f2 คือ 2y ลบ x ลบ2นะครับ2คูณ y ลบ x ลบ2นะครับจาโคเบียนคือ by คือ x ก่อนนะครับได้ลบ4นะครับเสร็จแล้วมาคือ by คือ y ได้2 y 2คูณ y นะครับเสร็จแล้วคือ by คือตัวที่2คือ by คือ x ได้ลบ1นะครับคือ by คือ y ได้2โอเคไหมครับนี่คือเมทริกซ์นี้นะครับคำตอบที่เราทราบคือ0กับ0นะครับงั้นพอเราแทนเข้าไปถ้ามันได้0กับ0ก็โอเคไม่งั้นมันคือ error อันนี้คือ error นะครับเห็นไหมฮะเสร็จแล้วอันนี้คือ x นะครับสมมุติว่า delta x ผมใช้เมทริกเดียวกันงั้น delta xy ก็ได้อะ delta xy delta xy ออกมานะครับอันนี้เป็น yอันนี้เป็น y เห็นไหมครับงั้นพอเราคำนวณนะครับมันก็จะไงครับแทนฟังก์ชันเข้าไปก่อนแล้วคำนวณจาโคเบียนเสร็จแล้วดู error เท่าไหร่แล้วเราก็รู้ว่า x มีเดลต้าเท่าไหร่ y มีเดลต้าเท่าไหร่ในรูปของเมทริกซ์นะครับลองรันเล่นๆดูนะครับออกมานะครับจะเห็นว่า dxy ตัวนี้นะครับก็คือเก็บเมทริกซ์ลบ1กับ 0.5 นะครับก็คือตัวนี้นะครับคำนวณรอบแรกเราจะได้ตัวนี้เป็นลบ1ตัวนี้เป็น 0.5 นะครับตามนี้เลยนี่รอบแรกนะลบ1กับ 0.5 ลบ1ลบ1กับ 0.5 นะครับแล้วเอาไปอัปเดตเนื่องจากค่าเริ่มต้นมันเป็น0เอาไปอัปเดตมันก็ได้ลบ1กับ 0.5 เห็นไหมครับอัปเดตเสร็จลบ1กับ 0.5 เสร็จแล้วเอาไปแทนอีกทีเราก็จะรู้ว่า f เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะรู้เข้าหาคำตอบจนกว่าแทนเข้าไปแล้วเป็นไงครับมันจะได้ fเป็น0นะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาแทนมา4รอบนะครับก็ได้คำตอบเลยเห็นว่านิวตันรับสารคำนวณจำนวนรอบน้อยมากนะครับกว่าเกาไซโดถึงจะได้คำตอบนะครับสมมติผมวนสัก 4k เท่ากับ1ถึง5นะครับผมวน5รอบ n อันนี้เขียนแบบง่ายๆเนาะสั้นๆคำนวณเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ละเดี๋ยวมีที่ผิดอ๋อโทษทีตรงนี้ y ต้องเป็น y นะครับโทษทีตรงนี้ y ต้องเป็น y ค่าเก่านะครับเอาใหม่นะครับแทนค่าลงมา y จะปรับปรุงก็ต้องเป็น y ค่าเก่านะครับไม่ใช่ x 2ตูดลองบนดูนะครับเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ข้อมูลเก่าทิ้งก่อนไม่ให้มันเดี๋ยวมันจะจำตัวเลขเก่ามันก็จะวิ่งเข้าหาค่าบางอย่างของ x และ y นะครับซึ่งถ้าเราเอาค่านี้นะครับตอนนี้ x เป็นเท่าไหร่ x เป็นลบ 0.928 y เป็น 0.5 นะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ทำให้สมการ2สมการเมื่อกี้เป็นจริงนะครับลองดูก็ได้นะครับว่า f1 กับ f2 เนี่ยมันเป็น0จริงไหมนะครับถ้าเราแทนเข้าไปในสมการ f1 เอา y แทนเข้าไปเอา f แล้วก็เอา x แทนเข้าไปนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ f1 ก็เป็น0 f2 ก็เป็น0แล้วมันได้ค่าที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็วิ่งเข้าหาคำตอบที่มี error น้อยๆเนี่ยได้ดีกว่าเกาไซโดนะครับพอเข้าใจสเต็ปการคำนวณเนาะครับงั้นถ้าเราคำนวณด้วยมือได้
นะครับแต่เราอาจจะคำนวณไม่ไหวหรอกนะครับคำนวณไม่ไหวเจอเมทริกเจอ4สมการเงี้ยอินเวิร์ตไม่ไหวนะครับเราสามารถแต่เรารู้วิธีมันคำนวณยังไงเราสามารถสั่งซอฟต์แวร์ให้คำนวณตามที่เราต้องการได้นะครับเราสามารถเขียนให้มันคำนวณในแบบที่เราอยากได้นะครับนั้นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งที่เราเรียนมามันก็จะมีประโยชน์เช่นกันแล้วมันจะในวิชาสูงสูงขึ้นไปก็จะมีประโยชน์ด้วยใครใช้เป็นก็จะช่วยได้มากนะครับโอเคงั้นอันนี้คือนิวตันรับสันนะครับถ้าพลอตดูนะครับค่าเริ่มต้นจากค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้เออร์เลอร์นะครับใช้ประมาณ 4-5 iteration เออร์เลอร์ก็น้อยมากละ10ยกกำลังลบ8นะมันเออร์เลอร์มันค่อยๆลดลงทุกรอบในการคำนวณนะครับอันนี้พลอตเออร์เลอร์เฉยๆนะพลอตค่าเออร์เลอร์นะครับที่เราคำนวณนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าอาจจะลองทบทวนความเข้าใจดูนะครับแล้วเราก็จะมีการบ้านสเต็ปต่อไปก็มีการบ้านด้วยนะครับ